ครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายกปภ.สาขาพัทยาแหลมฉบังศรีราชารองรับแผนงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ดำเนินงานโครงการโดยการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอบางละมุงอำเภอสัตหีบอำเภอศรีราชาเป็นอำเภอเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสำคัญของภาคตะวันออกโดยเฉพาะพัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนำรายได้เข้าสู่ประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาทรวมถึงท่าเรือแหลมฉบังเพื่อการส่งออกซึ่งทำให้เกิดสายโซ่อุปทานการผลิตก่อให้เกิดการจ้างงานกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนและรวมถึงแผนงาน EEC ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่อาทิเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนและเพื่อรองรับแผนงาน EEC ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้นจนมีแนวโน้มเต็มศักยภาพการผลิตน้ำประปาของกปภ.สาขาทั้ง3สาขาที่มีอยู่ 570,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันจากสถานีผลิตน้ำ9แห่งโดยปัจจุบันให้บริการน้ำประปากับครัวเรือนและธุรกิจ 223,400 รายและเพิ่มขึ้นอีกปีละกว่า 7,500 รายพื้นที่โครงการครอบคลุมอำเภอบางละมุงอำเภอสัตหีบและอำเภอศรีราชามีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการน้ำประปารองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนและรองรับกับแผนงาน EEC มีเป้าหมายโครงการเพื่อก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิตน้ำประปาขนาด 96,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันให้แล้วเสร็จใน3ปีเพื่อให้บริการน้ำประปากับครัวเรือนและธุรกิจอีกกว่า 45,000 รายภาพรวมโครงการเป็นการก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิตน้ำประปาขนาด 96,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันที่สถานีผลิตน้ำบางพระ2โดยกปภ.ขอจัดสรรน้ำดิบ35ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีจากการบูรณาการแผนงานร่วมกับกรมชลประทานตามแผนงานสูบผันน้ำอ่างเก็บน้ำประแสหนองค้อบางพระผลิตและสูบส่งน้ำประปาจากสถานีผลิตน้ำบางพระ2โดยวางท่อส่งน้ำประปารวม55กิโลเมตรไปยังสถานีจ่ายน้ำเขากิเลนและสถานีจ่ายน้ำวัดพระประธานพรพร้อมวางท่อจ่ายน้ำประปารวม101กิโลเมตรในเขตอำเภอบางละมุงอำเภอสัตหีบและอำเภอศรีราชาวงเงินงบประมาณโครงการรวม 1,848.979 ล้านบาทแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่1แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายวงเงิน 1,500 ล้านบาทส่วนที่2แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียวงเงิน 348.979 ล้านบาทผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ NPV เท่ากับ 6,375.619 ล้านบาท B2C เท่ากับ 1.23 เท่า FIRR เท่ากับ 15.45%EIRR เท่ากับ 24.78% ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการและได้รับมติครม.ให้ดำเนินงานโครงการเมื่อ15เมษายน2563ปัจจุบันสำรวจออกแบบแล้วเสร็จพร้อมขอรับจัดสรรงบประมาณผลประโยชน์โครงการจะทำให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนจากการมีสาธารณูปโภคน้ำประปาที่มีคุณภาพใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืน